เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ7นะครับก็ข้อ7นะครับWhen I buy my favorite brand of coffee from the supermarket, I normally have a choice of 3 jar size as follow.Small, 100 gram. Medium, 200 gram. And large, 400 gram. I present all 3 jars contain 25% extra for the normal price, and in addition, customers who buy a large jar get a small jar free. For customers who buy a large jar of coffee, what is the total extra percentage of coffee for the normal price of the large jar?ช้อยก็ตามนี้นะครับแล้วก็แปลโจทย์กันWhen I buy my favorite brand of coffee from the supermarket, เมื่อฉันซื้อกาแฟยี่ห้อโปรดจากซูเปอร์มาร์เก็ต I normally have a choice of 3 jar size ฉันจะมีทางเลือก3ขนาดโหล
as follow ดังนี้ขนาดเล็ก100กรัมขนาดกลาง200กรัมแล้วก็ขนาดใหญ่400กรัมAt present, ในปัจจุบัน all three jars contain 25% extra. ทั้งสามโหลมีหรือ contain นะครับประกอบด้วย25% พิเศษสำหรับราคาปกติและยิ่งไปกว่านั้นลูกค้าผู้ซื้อโหลขนาดใหญ่ได้รับโหลขนาดเล็กฟรีFor customers who buy a large jar of coffee สำหรับลูกค้าที่ซื้อกาแฟโหลใหญ่ What is the total extra percentage of coffee? โดยรวมแล้ว
ได้กาแฟเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับราคาปกติของโหลขนาดใหญ่ก็สรุปนะครับข้อ7เนี่ยสรุปก็คือว่ากาแฟเนี่ยมันมี3ไซส์ small medium largeทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีอะไรคล้ายๆกับโปรโมชั่นที่ทั้ง3โหลอ่ะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 25% ในราคาปกติแล้วก็ถ้าซื้อโหลใหญ่จะได้โหลเล็กฟรีเขาเลยอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ซื้อโหลใหญ่ไปเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยจะได้กาแฟเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับราคาปกติของโหลขนาดใหญ่คือเมื่อเทียบกับช่วงปกติแล้วอ่ะได้กาแฟเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เราก็มาดูก่อนนะครับว่า 25% extra เนี่ยจะทำให้แต่ละขนาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือเดิมนะครับส่วนอันนี้คือ 25% extra หรือก็คือการคูณ 1.25 นั่นเอง
ก็จาก small 100นะครับคูณ 1.25 ก็จะเป็น125กรัม medium 200คูณ 1.25 ก็จะกลายเป็น250กรัมแล้วก็ large 400คูณ 1.25 ไปก็จะกลายเป็น500กรัมเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ซื้อ large jar of coffee เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือจะได้ large กับ small ซึ่ง large ก็คือ500ส่วน small ก็คือ125อย่าลืมตรงนี้นะครับเพราะบางคนจะเผลอเอา100มาคิดเป็น small ซึ่งมันก็จะทำให้ได้คำตอบที่ผิดนะครับพอเอามาบวกกันปุ๊บจะได้625โดยเดิมแล้วเนี่ยถ้าเป็น normal price large จะได้400เพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่มมา625ลบ400625ลบ400จะเท่ากับ225เอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นจึงเท่ากับ225หาร400คูณด้วย100ตัดได้4ตรงนี้จะได้เป็น56เศษ1ส่วน4เปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือข้อ E นะครับสรุปนะครับข้อ7เป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องคิดเรื่องคำศัพท์หรือว่าflaw หรือ conclusion ไม่ต้องสรุปอะไรพวกนี้เลยแค่คิดเลขตรงๆแต่ว่าข้อนี้ก็ต้องใช้ความรอบคอบนะครับส่วนที่โจทย์จะหลอกเราก็คือตรงนี้ who buy a large jar ต้องอย่าลืมว่าจะได้ small jar free ด้วยนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่า 25% extra เนี่ย all 3 jar เลยนะครับก็คือมันจะเพิ่ม 25% ในทุกๆอันเพราะฉะนั้น small jar ที่แถมฟรีมาเนี่ยก็ต้องอย่าลืมเปลี่ยนเป็น125ด้วยนะครับแล้วพอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บก็ง่ายๆเลยเอามาลบกับ normal แล้วก็อย่าลืมว่าใน normal price นะครับคนที่ซื้อ large jar จะไม่ได้ small jar นะครับใน normal เนี่ยทำให้พอคิดออกมาก็คือ625ลบ400ได้225ไปหาร400คูณ100ก็เลยได้56เดือน 4% ตอบข้อ E นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลองมาดูถ้าพลาดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลาดในจุดแรกเนี่ยนี้ย้ำนะครับว่าเป็นถ้าพลาด large เนี่ยมันเป็น500ใช่ไหมครับlarge มันเป็น500 small ถ้าเราพลาดเอา100มาคิดแทน125เนี่ย
มันจะได้ว่าเป็นในโปรโมชั่นเนี้ยเราจะได้600กรัมพอเอามันลบกับเดิมที่400ปุ๊บมันจะได้เป็น600ลบ400เท่ากับ200พอเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์200หาร400คูณ100ปุ๊บจะได้ 50% ซึ่งช้อยก็มีดัก 50% อยู่เลยนะครับนี่ก็คือต้องอย่าลืมนะครับว่า small เนี่ย case of small jar free เนี่ยจะต้องเป็น small jar ที่ 25% extra แล้วนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับข้อที่7นี้เพราะว่าในส่วนของการคิดเลขเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเลขไม่ได้ใหญ่หรือว่าซับซ้อนอะไรเลยสรุปนะครับข้อ7ก็เหมือนเดิมให้เงื่อนไขมาคิดตามเงื่อนไขแต่ปกติแล้วเงื่อนไขของ B แบบจะไม่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะเน้นเช็คความรอบคอบของเรามากกว่าก็คิดไปเรื่อยๆจนได้เปอร์เซ็นต์เป็น 56.04% นะครับก็คือข้อ E นั่นเองนี่ก็คือข้อ7นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ